เดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น50ถังแล้วยังปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์อะไรต่อมีอะไรได้หลายชนิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชาวบ้านมีความสุขก็รับสั่งว่าชื่นใจแต่กว่าชาวบ้านจะแจ่มใสอย่างนี้ทรงเหนื่อยอยู่หลายปีมีผู้สนใจวิธีการของพระองค์ท่านก็ไปศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสซึ่งทรงตั้งขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่โปรดแผนที่มากที่สุดเวลาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทรงขับรถเองแล้วก็มีแผนที่ติดพระองค์เสมอและทรงใช้ประโยชน์จากแผนที่อย่างเต็มที่ยังเสด็จไปคุยกับราษฎรก็จะรับสั่งถามว่ามาจากที่ไหนบ้านช่องเขาอยู่ที่ไหนเขาก็จะบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นที่นี่เดี๋ยวนี้มีหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็คนก็อยู่เย็นเป็นสุขขึ้นก็จะทรงทำแผนที่เทียบกับแผนที่ปัจจุบันและทำเครื่องหมายเวลาขับรถไปตามพื้นที่ไหนๆทรงซักถามชาวบ้านชื่อหมู่บ้านชื่อถนนแม่น้ำลำคลองว่าถูกต้องตรงตามแผนที่หรือไม่มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาใหม่ไหมแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนบ้างไกลไหมจะทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรเวลาประทับลงเรือที่ภาคใต้ก็ทรงมีขวดน้ำไว้พอประทับเรือวิ่งท่านก็เอาขวดน้ำช้อนน้ำขึ้นใส่ขวดแล้วไปทดสอบความเปรี้ยวของแต่ละแห่งทุกครั้งเขามีรูปเยอะทุกโครงการพระราชดำรินั้นจะทรงสั่งการติดตามผลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างโครงการมูโนะเนี่ยทรงได้รับคำร้องจากประชาชนทั้งไทยอิสลามทั้งไทยพุทธเป็นจำนวนไม่น้อยว่าเขานี่ไม่มีที่ดินทำกินเลยยากจนยังไงลำบากยังไงก็ทรงปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่ทรงรู้จักหลายคนก็ทรงตั้งขึ้นว่าเป็นโครงการมูโนเป็นโครงการชนประทานเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนปัญหาน้ำเปรี้ยวจากพลุโต๊ะแดงและป้องกันน้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่เพาะปลูกครอบคลุมพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกและตากใบเป็นพื้นที่ประมาณ 110,000 ไร่เพื่อให้ประชาชนมีทางทำมาหากินและทรงโครงการมูโนะนี่ทรงทดลองจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์และเกษตรมูโนะขึ้นเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่ไม่มีที่ทำกินได้มาขอความช่วยเหลือก็ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงโคเป็ดไก่ทำไร่นาสวนผสมข้าพเจ้าก็ให้ทำงานศิลปาชีพด้วยขณะนี้มีสมาชิกโครงการอยู่36ครอบครัวสมัยเมื่อ36ปีที่ผ่านมาที่จะเข้าไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องลุยฝนลุยโคลนและแม้แต่ลุยทากเป็นประจำแต่พระองค์ท่านก็ทำอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยบางครั้งก็ทรงขับรถข้ามแม่น้ำเพื่อจะไปอีกฝั่งไปเยี่ยมราษฎรอีกฝั่งภาคกลางที่ทรงห่วงมากก็ปัญหาเรื่องน้ำท่วมปัจจุบันนี้ประชาชนก็คงคุ้นเคยกับศัพท์คำหนึ่งที่ทรงใช้ที่เกี่ยวกับการเก็บกักน้ำแล้วคือคำว่าแก้มลิงโคร
ครงการแก้มลิงนี้มีอยู่ทั่วไปในภาคกลางโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ๆทะเลได้ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและบางที่ก็ช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งด้วยผลงานสำคัญตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นต้นข้าพเจ้าเองได้ยินมาว่าตั้งแต่สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เสร็จมากรุงเทพยังไม่เคยมีน้ำท่วมใหญ่เลย นับว่าประหยัดเงินของชาติในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพไปได้มากถ้านับรวมๆหลายปีก็น่าจะคุ้มค่าก่อสร้างเขื่อนแล้วจากนี้ไปก็เป็นกำไรของประเทศชาติเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโครงการพระราชดำริมากกว่า3,000 โครงการทั่วประเทศทรงมุ่งให้ราษฎรให้กินดีอยู่ดีขึ้นทุกภาคงานที่ทรงทำเนี่ยทำโดยไม่มีวันหยุดมาเกือบ60ปีแล้วทรงทำโดยไม่เบื่อหน่ายเพราะเป็นงานที่ทรงทำด้วยความรักที่มีต่อประชาชนในห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีแต่แผนที่ประเทศไทยทุกภาคเต็มไปหมดเพราะว่าโปรดเรื่องแผนที่มากแล้วก็โดยที่ทรงสนพระทัยแผนที่นี่ก็ทรงสามารถติดต่อกับประชาชนที่มาเฝ้ากันเป็นหมื่นๆคนได้จะทรงถามว่าเขาอยู่ที่ไหนหมู่บ้านชื่ออะไรเป็นหมู่บ้านกี่หลังคาเรือนแล้วเวลานี้มีหมู่บ้านที่ติดกันเนี่ยเพิ่มขึ้นใหม่หรือไม่ก็ทรงได้ข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ทรงดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนพวกที่ลูกมากยากจนขาดการศึกษาอันนี้ข้าพเจ้าก็เลยโชคดีพวกที่ลูกมากแล้วก็ยากจนนี่ข้าพเจ้าก็ชวนเขามาที่ภาคกลางมาอยู่ที่ในวังหลวงแล้วก็มาฝึกศิลปาชีพการฝีมือต่างๆการทำโลหะอะไรต่างๆซึ่งได้ผลดีมากแล้วก็ขณะนี้ก็แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมก็มีข้าพเจ้าปลื้มใจมากเพราะว่ามีเพื่อนต่างชาติไปดูแล้วเขาก็ชมข้าพเจ้าก็คิดว่าเขาคงชมด้วยใจจริงเห็นฝีมือของชาวบ้านที่ทำศิลปาชีพเนี่ยสวยงามมากเขาบอกนี่เป็นฝีมือของมือหนึ่งของโลกนี่จากเด็กที่ยากจนพ่อแม่มีลูก 8-9 คนข้าพเจ้าก็จะเอามาครอบครัวละ2คนแล้วก็มาอยู่ที่ในวังหลวงพอเช้าขึ้นมาก็เอารถมารับมาที่โรงงานที่สวนจิตรดาฝึกงานต่างๆสอนเขาแล้วก็ให้เงินเขาทุกวันที่เขามาทำงานฝึกงานกับเราแล้วเขาก็เก็บเงินแล้วก็ส่งไปให้พ่อแม่ว่ามีความสุขมากและเดี๋ยวนี้พวกที่ยากจนที่สุดจบป.3บางทีไม่จบประถม4หรือจบป.3บางคนไม่ได้เรียนเลยกลายเป็นคนที่เรียกว่าชาวต่างชาติมาดูแล้วบอกว่านี่มือหนึ่งของโลกนี่อันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจที่สุดแล้วก็ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้น
เป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าได้รับเชิญจากเพื่อนว่าขอให้ไปสหรัฐอเมริกาอีกข้าพเจ้าก็คิดอยากจะไปเพราะไปทีไรทางสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลอย่างดีเลิศดีมากเลยมีหนำซ้ำในรัฐสภาเขาก็จะพูดถึงว่าประเทศไทยคนไทยเนี่ยเก่งมากเป็นคนที่เก่งและพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นคนที่มีความสามารถและพระราชินีของท่านกำลังจะมาเขาก็พูดกันในสภาว่า Let us welcome her